ขา<ะ>อุดรเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เมียเนี่ยโดนผัวเอามีดฟัน12แผลนะฮะ,ฮะฟันยับเลยจนเจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ที่มันน่าตกใจคือพอเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือฝ่ายหญิงแล้วเนี่ยนอกจากแผลใหม่แผลเก่าเป็นแผลเป็นเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยนะครับ<ะ>มีภาพตอนที่ฝ่ายชายเนี่ยคลั่งขึ้นมาแล้วฟันเมียนะฮะเอาลองชมดูหน่อยเนี่ย <Yeah. S 2> มัอวดิเอาไว้ การที่บ้านนาชุมแสงนะครับอํเาเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอันนี้ตอนคลั่งแล้วไปฟันต้นไม้และฟันเมียไปแล้ว12แผลคุณผู้ชมฮะเมียคือนางนงยาวอายุ53ปีนะฮะโดนฟันคอไป9ฟันศีรษะด้านหลังตรงให้ทออีก3นะครับเ mm. จ้าตัวเนี่ยโดนนําตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งฝนไปแล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้คุยกับคุณนงยาวด้วยนะครับก็บอกว่าไอ้คนฟันเนี่ยคือสามีชื่อนายบุญเรืองอายุ55ที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ได้เกาะหัวกินนะหัวเนี่ยเกาะกินแล้วอย่ามาฟันเธออีกทำมาหาเลี้ยงหัวทํามาหาเลี้ยงสามีตัวเองนะครับเขาบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ตัวสามีมาก่อเหตุกับเธอแบบนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องกับไม่ได้หลับได้นอนกับเธอเนี่ย่ไม่ได้ร่วมรักัน่ะสามปีแล้วแล้วสามีก็เมาแล้วชอบหึงหวงเอ ก็เลยเหมือนคิดไปเองอ่ะว่าไอ้ที่เมียไม่ให้นอนด้วยเนี่ยอาจจะมี่วมว่าเมียไปมีคนใหม่หรือเปล่าอะไรแบบนี้จนวันหนึ่งก็คลั่งขึ้นมาแล้วก็ทําร้ายเธอแบบนี้นะครับอลองฟังดูหน่อยน,อนันกรับเขาก็สาเหตุนี่ตีสาเหตุนี่คือกินเราอืมกินเรายายกินเนี่ยยายกินอืมยายกินยายกินแล้วยายกับมันนอนอยู่นี่ผัวก็เลยเอามีดตัดอ้อย เขียนยังสีเอาเอาเอาตัวเขาไปยังสีปาดเลยเป็นอย่างหัวคือเอามีดมาป่าข้าเลยคิดว่าหนึ่งห้งบอกมันบ่ไ้มันก็เลยหงหวงออืสามปีแล้วนะส่วนบุญเรืองเนี่ยล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เจอนะครับเจ้าตัวผู้จาไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องอะเออแล้วก็พี่อ่าขออภัยน้องสะพ้าย น้องสะพ้ายก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวของนายบุญเรืองเนี่ยมีอาการป่วยมาหลายปีแล้วเท่าที่จําได้ก็น่าจะประมาณ3-4มสี่ปีสาเหตุเนื่องจากว่าดื่มเหล้าเข้าเส้น<ฆ>ดื่มเหล้าเข้าเส้นแล้วก็กลายเป็นว่าเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกครับรักษาตัวอยู่นานพอฟื้นกลับมาอาการก็ไม่เหมือนเดิมตอนแรกจําใครก็ไม่ได้กินยารักษาอยู่ระยะหนึ่งหนักเข้าพูดไม่รู้เรื่องส่วนสาเหตุที่ใช้มีดฟันเมียเนี่ยก็อาจจะ เมาอะไรฮะเมาแล้วก็เพลอเจอไปเรื่อยเลยฟันเมียแบบนี้แต่เมียบอกคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ยอมให้สามีเนี่ยหลับนอนด้วยก็เลยอืเม,มาเลยฟันซะเลยฮะนี่นะครับ